เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สามเท้านะคะคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์คุณนะคะจากการที่ก็เหมือนคนมีบุญนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือเราอาจจะเป็นคนดีนะคะคอยช่วยเหลือใครนะคะบุญดีนะคะก็จะตอบสนองเรานะคะถือว่าการกระทําที่ดีตอบสนองเรานะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินอย่างนี้นะคะติดขัดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรานะคะไม่ว่าเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราขอความช่วยเหลือได้ทุกคนเลยนะคะเพราะตัวเราเองก็คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่สม่ำเสมออย่างนี้นะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเพื่อนฝูงแนะนำงานที่ดีให้เรานะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะให้เราปรับเลื่อนตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะแนะนำให้จัดให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนรับราชการนะคะไม่ว่ารับราชการทั่วไปหรือในเครื่องแบบนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะถึงไม่ย้ายกลับภูมิลำเนานะคะถ้าอยากย้ายกลับภูมิลำเนาคุณก็จะได้ย้ายตามปรารถนานะคะหรือไม่ได้ย้ายอย่างนี้นะคะคุณก็ทำงานแล้วคุณก็มีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเขามีความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานของคุณนะคะคนที่สอบเข้ารับราชการนะคะอยากเป็นข้าราชการเต็มตัวอย่างนี้นะคะทำงานมานานอย่างนี้นะคะก็จะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ไปสอบในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะสอบได้สมหวังนะคะให้คุณได้เป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนดีนะคะเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจารย์ประจำวิชาหรือแอดไวเซอร์นะคะรวมถึงเพื่อนๆนะคะให้คำแนะนำเราดีนะคะช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของงานอย่างเงี้ยนะคะให้เราโปรเจกต์เราจบสมหวังนะคะหรืออาจารย์ประจำวิชานะคะแนะนำให้เรากระจ่างนะคะให้ความกระจ่างในเรื่องของบทเรียนให้เราเข้าใจในเรื่องบทเรียนนะคะก็ทำให้เราสอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีอย่างเงี้ยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญราชินีถือเหรียญนะคะโทษทีราชินีถือเหรียญช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนมานะคะไม่ว่าเงินก้อนที่คุณรอคอยหรือเงินก้อนจากการตกเบิกนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนี้นะคะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะหรือคุณอาจจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานอย่างนี้นะคะขอเรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของเงินจากคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะพี่ป้าน้าอาอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีฐานะก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะเปิดสถาบันความงานเปิดคลินิกนะคะเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเดี๋ยวคุณก็หลังจากที่คุณเปิดแล้วคุณก็จะได้ผลกำไรงามด้วยนะคะมีเงินไหลมาเทมาอย่างเงี้ยนะคะการเงินก็เลยไม่ค่อยติดขัดนะคะสามารถที่จะคืนท่านได้อย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานก็จะมีช่องทางทำมาหากินนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาทำให้เราทำมาหากินก็มีกำไรงามนะคะอาจจะทำมาหากินในโลกโซเชียลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะ อยากจะมีเกณฑ์โยกย้ายกลับภูมิลำเนานะคะหรือมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะอย่างนี้นะคะที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่อยากสอบเข้ารับราชการนะคะเป็นข้าราชการเต็มตัวก็จะมีความสมหวังนะคะสอบได้แน่นอนนะคะสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะทำให้เราเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากที่เรามุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ของคุณด้วยนะคะที่คุณจะต้องจบอย่างนี้นะคะสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะให้รักษาค
ความขยันขันแข็งแบบนี้ตลอดไปนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้กงล้อแห่งโชคนะคะคุณจะมีโชคในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานนะคะรวมถึงเรื่องชีวิตครอบครัวด้วยนะคะถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาเช่นว่าคุณอยากจะขายทรัพย์สินของคุณได้ไม่ว่าบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วหรือรวมทั้งเป็นนายหน้านะคะถ้าสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็จะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานที่มีรายได้ดีนะคะตำแหน่งดีอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำอยู่ก็เช่นกันนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสู่สิ่งที่ดีนะคะเช่นปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับให้ไปอยู่อีกแผนกนึงนะคะที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นการงานก้าวหน้าขึ้นอย่างนี้นะคะคนรับราชการนะคะก็มีข่าวดีสุดๆเลยนะคะได้ปรับเลื่อนขั้น2ขั้นในทีเดียวอย่างนี้นะคะหรือโยกย้ายนะคะไปกลับภูมิลำเนาหรือโยกย้ายไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะไปอย่างเงี้ยนะคะจากการที่เรารอคอยมานานนะคะแล้วก็ทำให้มีความก้าวหน้าในงานในอนาคตด้วยนะคะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตนะคะหรือบางคนนะคะอยากสอบเข้ารับราชการเต็มตัวนะคะคุณก็จะมีโอกาสสอบได้แล้วนะคะเป็นโชคเข้ามาโชคเข้าข้างคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณคิดว่าผลการเรียนจะออกมาแย่แล้วนะคะแต่โชคเข้าข้างคุณอาจจะอ่านบทเรียนตรงกับข้อสอบที่ออกนี้ก็ได้นะคะแต่ประมาทไม่ได้แล้วนะคะคือคุณก็ต้องขยันขันแข็งนะคะถึงจะมีโชคฟุกในเรื่องของการเรียนเข้ามาอย่างนี้นะคะโปรเจกต์ก็เช่นกันนะคะมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะคุณต้องขยันขันแข็งให้มากกว่านี้นะคะมันไม่ได้แย่นะคะแต่แม่ขุนทองจะบอกว่าโชคไม่ได้เข้าข้างคุณตลอดนะคะก็คือถ้าเราขยันขันแข็งเราหวังเกียรตินิยมเราก็จะได้นะคะหวังโปรเจกต์อย่างยอดเยี่ยมออกมานะคะโปรเจกต์ก็จะได้นะคะเพราะกับตอนนี้โชคกำลังเข้าข้างคุณในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงบางคนสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะได้ทุนการศึกษานั้นนะคะหรือสอบแข่งขันอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะคุณมีโชคในเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะมีโชคฟุกในเรื่องของเงินเข้ามานะคะไม่ว่าเงินก้อนมาจากไหนยังคะนะคะคุณรอคอยเงินก็จะมาแล้วนะคะหรือมีโชคฟุกจากการเป็นในหน้านะคะจากการขายทรัพย์สินของคุณนะคะเหมือนได้ราคาอย่างนี้นะคะทำให้คุณมีโชคเข้ามาหรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีโชคในเรื่องของช่องทางทำมาหากินนะคะหรือได้งานที่แบบฟุกๆนะคะได้งานตำแหน่งดีเงินดีอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีช่วงในเรื่องของเงินนะคะอาจจะได้เงินพิเศษเข้ามาอย่างนี้นะคะคนที่รับราชการนะคะก็จะได้ข่าวดีของการที่เราอยากย้ายกลับภูมิลำเนานะคะหรือเกณฑ์ยกย้ายที่เราต้องการที่จะไปอย่างนี้นะคะก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะหรือบางคนได้เลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะหรือบางคนอยากย้ายไปประจำหน้าที่อยู่ตามที่เราปรารถนาเราคอยมาหลายปีคุณก็จะได้โยกย้ายนะคะแถมการโยกย้ายครั้งนี้ทำให้ชีวิตการงานของคุณก้าวหน้านะคะแบบได้ย้ายแบบฟุกๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะก็จะได้รับโชคดีแล้วนะคะยังไงก็สอบได้นะคะที่ผ่านมาสอบไปก็ยังไม่ได้อย่างนี้นะคะรอคอยข่าวที่จะปรับเลื่อนเป็นข้าราชการก็ยังไม่ได้สักทีแต่คราวนี้โชคเข้าข้างคุณแล้วนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนก็เช่นกันนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะกว่าที่เราคาดไว้รวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะแต่ยังไงก็ห้ามประมาทนะคะให้ขยันขันแข็งไว้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะมีโชคดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินได้นะคะบ้านรถที่ดินนี่นะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะหรือได้เงินจากการเป็นนายหน้านะคะ
คุณก็จะได้เงินก้อนมาแล้วนะคะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์มีเรื่องมงคลเข้ามาในบ้านนะคะเช่นว่ารอคอยข่าวในเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะรอคอยข่าวที่จะซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อย่างงี้นะคะซื้อรถใหม่อย่างงี้นะคะคุณก็จะมีโชคเข้ามาแล้วรอคอยโชคเรื่องเงินเงินก็จะเข้าแล้วอย่างงี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะหรือสอบบรรจุเข้ารับราชการคุณก็จะได้รับราชการแล้วอย่างนี้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่มีโชคเข้ามาอย่างมากมายนะคะในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะการเงินนะคะหรือเงินพิเศษอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีสุดๆนะคะคนที่รับราชการนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะแล้วก็แถมมีความก้าวหน้าในการงานในอนาคตอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือสอบได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศในหน่วยงานข้าราชการนี้นะคะได้ทุนศึกษาต่ออย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโชคมากมายสำหรับคุณนะคะบางคนสอบเข้ารับราชการเหมือนที่แม่ขุนทองบอกไปนะคะก็จะได้รับราชการเต็มตัวอย่างนี้นะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมเลยนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็เก่งด้วยนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบนะคะก็จะมีความสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะก็รีบเร่งซะนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะทำให้อนาคตเราก้าวหน้ากว่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้นะคะถ้าสอบเรียนต่อนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะถือว่าคุณมีโชคในเรื่องของการเงินสุดๆเลยนะช่วงนี้นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะอาจจะมาหลายๆทางพร้อมกันนะคะก็ถือว่ารักษาไว้ให้ดีๆนะคะอย่าไปใช้จ่ายอะไรมากมายกับภาวะปัจจุบันนี้นะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของงานนะคะคุณก็จะได้งานแล้วนะคะได้งานแบบที่คุณรอคอยนะคะเหมือนสอบเข้าแข่งขันเข้าทำงานบริษัทใหญ่ๆนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะสอบเข้ารับราชการนะคะคุณก็จะได้สำเร็จสมหวังนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะคนรับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีของการเลื่อนตำแหน่งเลื่อน2ขั้นในทีเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโชคฟุกๆเกี่ยวกับตำแหน่งนะคะโยกย้ายไปอยู่ในที่ดีๆนะคะดีกว่าเก่าที่เราอยู่อย่างนี้นะคะแถมมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยนะคะถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะกว่าที่เราคาดไว้นะคะดี2เด้ง3เด้งเลยอย่างนี้นะคะถือว่าต่อยอดได้นะคะจะสอบเข้าจะสอบชิงทุนอย่างเงี้ยนะคะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็สอบได้นะคะสอบแข่งขันอย่างงี้ก็สอบได้นะคะก็สำเร็จสมหวังได้ชัยชนะมานะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่1ดาบนะคะก็1ดาบแล้วมีช่อมะกอกด้วยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้การเงินก็จะไหลคล่องขึ้นนะคะจากที่คุณมีอุปสรรคในเรื่องการเงินนะคะเงินทองต้องหมุนเงินประจำอย่างนี้นะคะก็จะมีเงินก้อนเข้ามาให้เราได้หายใจหายคอคล่องขึ้นได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินบ้างอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของงานอย่างนานยาวนานนะคะแม่ขุนทองบอกจะได้งานนะคะไม่ได้สักทีนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะหรืออีกในนึงนะคะเบื่อหน่ายที่จะทำงานก็จะพบช่องทางทำมาหากินนะคะที่ได้กำไรดีๆนะคะจากการที่เราสู้ชีวิตมาจนชำนาญการแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะพบช่องทางใหม่ๆนะคะซึ่งนำเงินทองมาให้เรานะคะทำให้เราร่ำรวยขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะเหนื่อยยากในเรื่องของงานนะคะแต่จากนี้ไปนะคะสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะหน้าที่การงานก็จะมีความก้าวหน้านะคะรวมทั้งรายได้ก็ดีขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะอาจจะมีอุปสรรคมากมายนะคะกับงานที่ทำนะคะ
อยากสอบเข้ารับราชการเต็มตัวนะคะอยากสอบได้สักทีนะคะเป็นข้าราชการเต็มตัวสักทีนะคะคุณก็จะได้ชัยชนะนั้นแล้วนะคะจะสอบเข้ารับราชการได้เป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะหรือบางคนอยากมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะไปรับหน้าไปรับตําแหน่งมาอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายแล้วนะคะบางคนอยากโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะรอคอยมายาวนานมากนะคะคุณก็จะได้โยกย้ายสมปรารถนานะคะแต่มันอาจจะเหนื่อยยากนะคะอาจจะเป็นทุกขลาภอย่างนี้นะคะเหนื่อยหน่ายก่อนที่จะได้ย้ายนะคะมีเรื่องวุ่นวายฉุกละหุกนะคะเรื่องที่ต้องเดินเรื่องนะคะอย่างนี้นะคะไม่ว่าเอกสารหรือผู้คนอย่างนี้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะอนุมัติก็มีปัญหาทั้งนั้นอย่างนี้นะคะแต่ยังไงได้ย้ายแน่นอนนะคะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะแต่แล้วก็ไปอยู่ในสิ่งไปอยู่ในหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าด้วยอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองจะอาจพูดสับสนนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าพูดง่ายๆว่าอาจจะมีอุปสรรคตอนต้นนะคะแต่มีความสำเร็จแน่นอนนะคะพอย้ายไปแล้วจะมีแต่เรื่องดีๆนะคะหน้าที่การงานก็มีความก้าวหน้าอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเรากับแฟนของเราอาจจะย้ายไปคนละที่อย่างนี้นะคะคนนึงก็ย้ายไปไกลอีกคนนึงก็ย้ายไปอยู่บ้านอย่างนี้นะคะก็รอคอยสักปีนึงนะคะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะได้ย้ายกลับมาใกล้การอย่างนี้นะคะอดทนนิดนึงนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนที่ผ่านมานะคะย่ำแย่นะคะเหนื่อยมากนะคะกับการเรียนนะคะจากนี้ไปนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะออกมาดีมากๆด้วยนะคะจากการที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมุ่งมั่นตั้งใจนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะจากที่บางคนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เป็นกลุ่มนะคะทำงานเป็นกลุ่มหรือจับคู่นะคะอาจจะต้องปีกตัวออกมาทำคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะให้มันรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะมันก็ไม่มีอะไรแย่นะคะถือว่ามีความสำเร็จทุกประการนะคะขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะลูกนะเราเหี่ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะแม่ขุนทองให้กำลังใจนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองนะคะตลอดมาไม่ว่าชาวไทยในต่างแดนนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ